พี่นาคเสด็จพ่อลูกช่วยเสด็จพี่ด้วยวิจิตรจินดาลูกเราอยู่ไหนเสด็จไปทางนู้นแล้วพระเจ้าค่ะพ่อบ้านหมู่ชัยฝากพระอนุชาด้วยขอไปป่านี้พระธิดาสโนน้อยจะเป็นยังไงบ้างเราคิดถึงลูกคิดถึงเหลือเกินท่านราชโหราทำนายไว้ว่าอีกไม่เกิน2ราตรีพระธิดาจะเสด็จกลับวังพร้อมโอสถพิเศษอย่างแน่นอนไหมคะเราเป็นแม่ที่ไร้อย่างอาย
รักตัวกลัวตายจนต้องส่งพระธิดาที่ยังเล็กเข้าป่าไปหายามาให้เราทั้งที่รู้ว่าในป่ามีแต่อันตรายโถพระมเหสีทำไมทรงคิดอย่างนั้นล่ะเพคะเราคิดอย่างอื่นไปไม่ได้เลยลูกอยู่ในป่าจะเป็นตายร้ายดียังไงเราก็ไม่รู้คนเป็นแม่อย่างเราได้แต่น้องรออยู่ในวังทำอะไรไม่ได้เลยผิดกับพระสนมที่เป็นห่วงใยพระธิดาจนต้องส่งทหารออกไปติดตามฮะอะไรนะพระสนมส่งคนไปติดตามพระธิดาหรือไม่คะใช่น้องมณีการอาสาจะช่วยพาสนมน้อยกลับมาให้เราโธ่พระมเหสีทำไมถึงได้ทรงไว้วางพระทัยพระสนมนะที่ทรงลำบากลำบนก็เพราะพระสนมมณีการกี่ครั้งกี่คราวแล้วไปคะทำไมถึงไม่ทรงเข็ดไปคะตอนนี้นครรวมพิสัยประสบปัญหาภัยแล้งทั้งที่เป็นฤดูฝนแต่ฝนกลับไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวประชาต่างเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ทำไร่ทำนาเราควรทำประการใดขอเดชะพระอาญามิพลเก้าข้าพุทธเจ้าขอให้องค์เหนือหัวจัดราชพิธีขอฝนพระเจ้าค่ะท่านเสนาท่านคิดได้แค่นี้เองเหรอขอเดชะพระอาญามิพลเก้าพระราชพิธีขอฝนนอกจากจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับชาวประชาแล้วหากพระราชพิธีขอฝนสำเร็จชาวประชาก็ต้องแซ่สองพระเกียรติขององค์เหนือหัวก็จะแผ่ไพศาลพระเจ้าค่ะท่านคิดเช่นนั้นเหรอข้าพเจ้าคิดเช่นนั้นพระเจ้าค่ะแล้วถ้าทำพิธีไม่สำเร็จล่ะพระยามิพลกล่าวข้าพเจ้าพอจะมีทางออกพระเจ้าค่ะแผนการของท่านที่ช่างเป็นแผนการที่เล่นงานมเหสีนี่สมใจข้านักแล้วตอนนี้ก็มีพระราชองค์การให้พระมเหสีเกษณีเตรียมตัวทำพิธีขอฝนแล้วทันใจซะจริงข้าอยากเห็นหน้ามเหสีตอนทำพิธีจบแล้วฝนไม่ตกต้องเอาหน้ามุดดินอับอายชาวประชาแน่ๆแล้วถ้าพระมเหสีเกษณีเกิดทำพิธีขอฝนสำเร็จจะมีแย่หรือเปล่าคะเอ้าคุณเท้ามายาจะชักใบเรือเตี๋ยทำไมหนุ่มหานี่ฉันก็แค่เป็นห่วงพระสนมของฉันฉันก็ถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นแหละคุณท้าวมายาก็พูดถูกนะท่านพี่ถ้ามเหสีทำสำเร็จชาวประชาต้องสรรเสริญมเหสียิ่งกว่าข้านะสิไม่มีทางพระสนมเพราะพี่เนี่ยได้ตรวจดวงชะตาเมืองแล้วพี่ถึงได้ใช้แผนการนี้ไงล่ะดวงชะตาเมืองว่ายังไงกันเหรอท่านพี่ทุกคนลมพิสัยจะต้องประสบภัยแล้งไปอีกนานนะสิไม่มีทางที่ฝนจะตกแน่ๆนอกเสจากนอกเสจากอะไรเหรอท่านพี่ตามดวงชะตาของเมืองโลมพิสัยยังต้องแห้งแล้งอีกนานพระเจ้าข้าพระมเหสีตายตายตายท่านราชโหราเกิดพระมเหสีทำพิธีขอฝนแล้วฝนไม่ตกล่ะหม่อมฉันว่าพระมเหสีทูลขอปฏิเสธองค์เหนือหัวดีกว่าไม่เวคะแต่เราอยากลองทำพิธีขอฝนเพื่อช่วยชาวเมืองของเรานะคุณท้าวโถพระมเหสี
ท่านราชโหราพอจะมีวิธีทำให้ฝนตกนอกเหนือจากพิธีขอฝนหรือไม่เราอยากช่วยชาวเมืองของเราเหลือเกินพระอาญาไม่พ้นเกล้าพอมีวิธีที่จะทำให้ฝนตกพระเจ้าค่ะต้องทำยังไงบ้านเมืองไหนมีผู้มีบุญญาธิการถือกำเนิดบ้านเมืองนั้นย่อมอุดมสมบูรณ์พระเจ้าค่ะโทท่านราชโหราอีก2วันก็จะมีพิธีขอฝนแล้วนะมัวแต่รอผู้มีบุญญาธิการจากฟากฟ้ามาจุติชาวบ้านนครลมิไสไม่อดตายกันหมดเหรอฟังฉันก่อนสิคุณท้าววิไลฉันเนี่ยได้ตรวจชะตาบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วและเวลานี้ผู้มีบุญญาธิการได้จุติลงมาแล้วแล้วท่านที่มีบุญญาธิการอยู่ที่ไหนแล้วท่านราชโหราเราจะไปเชิญท่านมาช่วยนครโรมพิสัยด้วยตัวของเราเองผู้มีบุญญาธิการจุติลงมาจากฟากฟ้าจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่นครโรมพิสัยอย่างนั้นเหรอหรือว่าเวลานี้พระสนมของหม่อมฉันกำลังทรงตั้งประคันละเปคะเท้าหม่อมฉันขอประทานอภัยเปคะหม่อมฉันลืมไปว่าหมอหลวงคนก่อนเคยตรวจภาพพลานามัยของพระสนมแล้วยืนยันว่าพระสนมไม่สามารถทรงคันได้เปคะคุณเท้ามายาถ้าคุณเท้ายังพูดถึงเรื่องนี้แสดงว่าคุณเท้าลืมไปว่าหมอหลวงคนเก่าตายยังไงว่ายังไงหมอหลวงพระสนมทรงคันใช่หรือไม่ตรวจถี่ถ้วนแล้วเหรอท่านหมอหลวงอาการพระสนมไม่ผิดอะไรจากหญิงตั้งครรภ์เลยนะท่านฉันตรวจละเอียดแล้วคุณเท้าพระสนมเพียงท้องลมและที่สำคัญกว่านั้นอมพนันอยู่นั่นแหละมีอะไรก็พูดมาอ้าวเร็วสิหมอหลวงว่ายังไงพระสนมรอฟังอยู่นะนอกจากท้องลมแล้วพระสนมไม่มีวันทรงครรภ์ได้พระเจ้าค่ะจริงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันตรวจละเอียดแล้วกล้าหัวเป็นประกันพระสนมไม่อาจมีพระโอรสหรือพระธิดาให้กับองค์เหนือหัวได้พระเจ้าค่ะหือหีจอกปากมาพูดให้ท่านหมอหลวงโอ๊ยไม่เป็นไรนะเพคะพระสนมเอาเถอะท่านหมอหลวงข้าเชื่อคำพูดของท่านขอบใจนะที่มาตรวจอาการของพระสนมหนึ่งท่านขอรับท่านอามาตย์พาหมอหลวงไปส่งส่งให้ถึงเรือนด้วยนะขอรับท่านอามาตย์พระสนมค่ะชมพระทัยเย็นๆนะจริงเหรอการเก็บความลับที่ดีที่สุดคือเก็บมันไว้กับคนตายหม่อมฉันจำได้ดีเปคะว่าหมอหลงคนก่อนตายยังไงเปคะถ้าจำได้ก็เลิกพูดเรื่องที่ข้ามีลูกไม่ได้สักทีเปคะพระสนมหม่อมฉันไม่พูดแล้วเปคะอยู่ดีไม่ว่าดีเกือบไปแล้วไหมล่ะอย่าฟื้นฟอยหาตะเข็บไปเลยน้องมณีการตอนนี้เรามีสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งทำท่านพี่จะให้ข้าทำอะไรก็ว่ามาได้เลยเพื่อตำแหน่งมเหสีที่ข้าปรารถนาข้าทำได้ทุกอย่างเ
จริงเหรอท่านราชโหราผู้มีบุญญาธิการจะมาประสูติในครรภ์ของเราพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าได้ตรวจดวงพระชะตาของพระมเหสีหลายครั้งหลายคราและผลออกมาก็เป็นเช่นเดิมข้าพุทธเจ้ามั่นใจเหลือเกินว่าเวลานี้ผู้มีบุญญาธิการได้จุติลงสู่พระครรภ์ของพระมเหสีเป็นแน่แท้แล้วพระเจ้าค่ะช่วงนี้พระมเหสีเสวยสัตว์ใหญ่ไม่ค่อยได้ประชวนพระวาโยอยู่บ่อยๆตอนแรกหม่อมฉันคิดว่าเป็นเพราะอะไรหรอคุณเท้าเพราะว่าองค์เหนือหัวเอาน้องสาวท่านอมาตย์ชัยยะมาเป็นสนมไปคะพระมเหสีเลยตอมพระทัยองค์เหนือหัวทรงปรารถนาจะมีพระโอรสพระธิดามานานแล้วมเหสีคู่ราชบัลลังก์อย่างเราก็ไม่มีวี่แววจะตั้งครรภ์สักทีเสด็จพี่จึงต้องรับมณีการน้องสาวของอมาตย์ชัยยะมาเป็นพระสนมเอกหากจะว่าใครหรือหาว่าใครผิดคนคนนั้นก็คือเรานะคุณเท้าผู้มีบุญญาธิการก็ช่างกะไรน่าจะมาจุติให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงองค์เหนือหัวจะได้ไม่มีพระสนมทำให้พระมเหสีทรงน้อยพระทัยอยู่อย่างนี้เราก็แค่น้อยใจตามภาษาไม่เป็นไรหรอกคุณเท้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพี่คะแล้วจะให้หม่อมฉันไปตามหมอหลวงมาตรวจพระครรภ์ไหมไปคะเป็นอะไรคุณเท้ามายาเห็นเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดตั้งแต่ออกจากตำหนักพระสนมแล้วก็ข้าว่าไอยาสมุนไพรที่พระสนมให้เราไปตามหาเนี่ยมันดูแปลกๆอยู่นะแปลกยังไงก็แปลกตรงที่ว่าไอตัวยาเหล่านี้มันเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดแต่ถ้าหากหญิงตั้งครรภ์ได้กินเข้าไปเนี่ยต้องแท้งลูกแน่รู้แล้วหมื่นหารพระสนมเอายาบำรุงเลือดไปให้ใครกินในที่สุดข้าก็จะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนจากแม่หมอมาสักทีพระสนมเพคะพระสนมต้องเอาหญิงท้องมาเพิ่มอีกไหมครับตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก็จงเร่งหาหญิงท้องมาเพิ่มจนกว่าท่านอมาตย์ชัยยะจะมีคำสั่งให้หยุดลูกคนแรกที่ขอเป็นพระโอรสได้ไหมจ๊ะถ้าหากเป็นพระธิดาล่ะเพคะถ้าพระมเหสีประสูติพระธิดาแล้วก็พี่จะถือว่ามีความผิดที่ไม่สามารถมอบพระโอรสให้พี่ได้ฟ้าลิขิตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของเราเรารักเสมอ